สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะคุยเรื่องตอนรับปฏิสมามันก็ไม่ได้เห็นภาพอะไรแต่มันรู้สึกดีแบบไม่รู้จะพูดยังไงและพอไปที่พิษณุโลกเนี่ยก็ได้เห็นภาพคือแบบเห็นภาพว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในบ้านแล้วก็เปิดประตูแล้วก็เห็นสะพานกับแม่น้ำแล้วพระเจ้าบอกว่าอย่าให้เดินไปในสะพานให้ไหลไปตามแม่น้ำแทนเพราะว่าสะพานอ่ะมันเป็นเพราะว่าสะพานมันก็เหมือนความคิดที่เราต้องเดินไปความคิดเดินกับความคิดแต่ถ้าเราเดินในทางของพระเจ้ามันจะมีอะไรตอบจุดเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราเดินแบบทำพาเนี่ยมันจะไม่มีอะไรตอบโจทย์เราและสภาเนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นมาพระเจ้าไม่สร้างแต่ว่าน้ำเนี่ยพระเจ้าสร้างมาซึ่งบอกเลยนะว่าน้ำนั้นบริสุทธิ์มากและถ้าเราเดินไปสภาเนี่ยเราความคิดของมนุษย์ก็จะไปถึงสวรรค์ไม่ได้แต่ถ้าเราเดินไปกับแม่น้ำจะไปถึงสวรรค์ได้และหนูก็เลยทำตามพระเจ้าและไหลไปกับน้ำและระหว่างทางหนูก็เห็นยอนผู้รับปฏิสมาหนูก็เลยไปรับปฏิสมาและทีนี้เนี่ยพอรับปฏิสมาเสร็จฝนก็ตกลงมาระหว่างทางนะแล้วก็พอไปถึงเนี่ยและพอกำลังจะไปถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยก็เห็นต้นไม้รอบๆข้างอยู่แล้วพอขึ้นไปเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าตัวเองเหยียบทองและก็มันมีสายลูกตรงนี้และก็ตรงกลางพระเยซูก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ข้างบนทูตเมืองของพระเจ้าอยู่ข้างบนแบบสวรรค์ของพระเจ้าอยู่ข้างบนแล้วก็ตรงข้างซ้ายกับขวาข้างล่างเนี่ยมันก็มีต้นไม้ไม้แล้วก็ทองมาล้อมรอบต้นไม้อ่ะแบบทองมาล้อมรอบต้นไม้วงกลมแล้วก็ต้นไม้ก็อยู่ตรงนั้นแบบอยู่ตรงวงกลมและทูตสวรรค์ก็มารวมตัวอยู่บนสายรุ้งหมายถึงว่าสายรุ้งเนี่ยหมายถึงว่าสายรุ้งใช่ไหมก็คือทูตสวรรค์เนี่ยเขาก็ล้อมรอบเป็นแบบเหมือนใส่ลุงแต่ไม่ใช่อ่ะแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยก็คืออยู่ข้างบนด้วยแล้วก็ทีนี้ซ้ายกับขวาข้างบนข้างล่างนิดนึงแล้วก็หนูก็เห็นเป็นทูตสวรรค์และทีนี้ตรงกลางก็มีพระเจ้าและมันจ้ามากจ้ากว่าหลอดไฟถึง20หลอดและสำหรับมันและมันก็ทำให้หนูติดและมันก็ทำให้หนูร้องไห้ก็สำหรับวันนี้ก็เห็นแค่นั้น